บาตองครับบาตองต้องเหมือนเปตองเป็นของเล่นเป็นเครื่องใช้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ร่างกายตามร่างกายคนหรือเปล่าครับมันต้องเป็นยี่ห้ออุปกรณ์อะไรสักอย่างครับบาตองชื่อโลโก้ร้านหรือเปล่าร้านขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบาตองในความคิดของผมน่าจะเป็นพวกเที่ยวกลางคืนมั้งครับเกี่ยวเที่ยวกลางคืนเป็นผับเป็นบาร์หรือเปล่าหรือเป็นร้านอาหารหรือเปล่าครับบาตองเป็นยี่ห้อเสื้อป่ะรองเท้าครับกางเกงครับปีขวาแมนยูหรือเปล่าเฮ้ยนั่นมันโอแบตองบาตองเนี่ยผมว่ามันเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวครับเป็นทะเลครับเป็นหาดไม่รู้ว่าจะมีใครตอบถูกบ้างไม่เป็นไรค่ะเราจะชวนคุณมาหาคำตอบกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมไม้บาตองขนาดไม่สั้นไม่ยาวไม่หนาหนักจนเกินไปนึกออกแล้วหรือยังคะว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรใบให้นิดนึงค่ะว่าความกายสิทธิ์ของไอ้เจ้าไม้อันเนี้ยมันจะขยับได้ไปมาเพื่อเสกสร้างเสียงค่ะซึ่งคุณมักจะเห็นไม้บาตองนี้จากการแสดงดนตรีคลาสสิกค่ะเมื่ออิทธิฤทธิ์ของไม้บาตองต้องคู่กับผู้ร่ายมนต์กวาดไกวมันถ้าอย่างนั้นเราจะให้พ่อมดแห่งออร์เคสตราคลอเดวิลาเรย์ออกมาอธิบายเองเลยดีกว่าค่ะIt's a personal question. Then, of course, baton, for example, for opera conducting, is very useful because your singers can be 10 meters away, and you have to coordinate the orchestra, which is inside the pit, and the singer. So it's a big help, especially if the baton is white color. No? The main advantage without baton is expressivity. You see, you can with both hands.You are very expressive. The disadvantage is a lack of precision. No, I mean, if you pack the musician know exactly where to play. If I do it, I can also, but it's not as precise as this. Yeah.There are very different batons. There are batons like a piece of wood without color. There is baton in fiberglass. A baton is normally made in two parts, the long pieces of wood or of plexiglass, and here this part, which here in this case is cork, or could be also wood. The price of a baton, no, it's not expensive, I think. $10 to $20 something like this. ไม่เพียงแต่นักดนตรีผู้ชมเองก็ชื่นชอบท่วงท่าการกวัดไกวของไม้บาตองแล้วก็จ้องสไตล์การเคลื่อนไหวของทั้งปลายไม้และอารมณ์ร่างกายของผู้ควบคุมเพราะนี่คือการสื่อสารแบบ universal ด้วยใช้ท่าทางความรู้สึกรับรู้แทนภาษาเพื่ออธิบายให้คุณเข้าถึงอรรถรสมากขึ้นเราขอยกตัวอย่างด้วยบทเพลงในค่ำคืนของ A Sweet Music Night ซึ่งเป็นดนตรีคลาสสิกร่วมสมัยชื่อเดียวกันกับภูเขาในเมืองแบนอันเป็นหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ไอเกอร์ประพันธ์โดยคีตกวีชาวสวิตส์ฟาเบียนมิลเลอร์ที่พรรณนาถึงความกว้างไกลยิ่งใหญ่และสวยงามของภูเขาไอเกอร์ให้มองเห็นรับรู้ได้ด้วยเสียงดังนั้นในบทเพลงนี้จึงมีทั้งความหนักดังกังวานอันแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความรู้สึกเบา
เงียบคล้ายเสียงลมบนยอดเขาสูงซึ่งคุณจะได้มีโอกาสสังเกตเห็นการกวัดไกวของปลายไม้บาตองและการเคลื่อนไหวมือเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เพลงและกำหนดจังหวะแก่นักดนตรีได้อย่างแม่นยำชัดเจนI think in my case I am not a showman. I only do the things which are necessary for the music. I never do something which is superficial without meaning. And I would say the people which knows me say, well, I have intense emotion in my music, great emotion. It can be very soft and gentle and very wild and strong.Yeah. So how do you start the orchestra? You have to breathe with the musician, no? And to give an upbeat. Yeah? Because if you do sing, then you don't know when to sing. But if I do, you know exactly when you have to start. Yeah? And I give three different information. I give when you have to start, and I give the pulse. Because if I do like this, you feel tum,Tam, but if I do like this, tam tam, it's faster. And if I do like this, tam tam, it's even faster. You understand? And then, of course, the character and the color of the music. No, I mean, if I start a fortissimo staccato, I will do something a little bit wild. No. Something like this will come, no? And if I do something very soft, wow, you see? Just to start. International known patterns, no? The one is always down.The two inside in the 4-4, three outside, four up. But then you have five, you have six, you have three. All these are patterns that you have to learn, belongs to the technique. ลีลาการขยับไม้บาตองคงไม่ต่างจากการจับปากกาสร้างลายเซ็นที่เส้นต่างๆที่ขีดเขียนจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เป็นอย่างดีอย่างเช่นปิแอร์บูเลสและวาเลรีแกเจฟคือตัวอย่างของวาทยากรที่ใช้มือสองข้างกำกับวงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนแฮร์เบิร์ตฟอนคารายานบางครั้งกำกับวงด้วยไม้บาตองแต่ก็มีหลายครั้งที่ใช้มือเปล่าเพียงอย่างเดียวในขณะที่ลีโอนาร์ดแบนสไตน์และซูบินเมทามักเป็นที่รู้จักและกล่าวขานกันว่าเป็นวาทยากรที่เต็มไปด้วยพลังและมีความกระตือรือร้นสูงแม้จะมีรายละเอียดและการแสดงออกที่ต่างกันบ้างแต่สิ่งที่วาทยากรและรวมไปถึงคนดนตรีมีไม่ต่างกันก็คือการสร้างคุณภาพแห่งเสียงส่งไปยังโสตของผู้ฟังแล้วเปลี่ยนเป็นสารแห่งความสุขWell, One time you have reached that the orchestra is playing well, and you have made good rehearsals, you arrive to the concert, and then you try always to find the magic moments where you arrive in another dimension of reality.
ในโลกแห่งจินตนาการเรามักฝันถึงไม้วิเศษที่สามารถร่ายเวทมนต์เสกสร้างสิ่งต่างๆได้ในโลกแห่งดนตรีไม้บาตองก็คงเป็นความมหัศจรรย์นั้นที่เสกเสียงแห่งความสุขให้เกิดขึ้นได้จริงและร่ายมนต์ให้ดนตรีคลาสสิกเป็นที่รู้จักก้องกังวานแก่ผู้ฟังรุ่นแล้วรุ่นเล่าGratuliere, Sie werden gleich die einzigartigen Wiener Philharmoniker leiten. Ich möchte Ihnen noch einen nützlichen Tipp geben, wie Sie den Radetzky-Marsch am besten dirigieren. Viel Glück, Sie werden das sicher meistern.